วัสดีครับพี่พันลิศสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหวันนี้ก็โล่งใจมากครับพันลิศคนเดิมกลับมาแล้วครับไฟที่แล้วนี่ไปพลาดอะไรก็ไฟที่แล้วก็พลาดเยอะมากครับก็ด้วยแรงบันดาลใจตัวเองด้วยครับกดดันตัวเองและสิ่งแวดล้อมหลายๆสิ่งหลายอย่างครับวันนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเมาหรือว่ามันดับไปเลยหรือว่าไงวันนั้นก็ทีแรกก็โดนไปก็พยายามตั้งสติแล้วก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็ลูกสองก็ผมพยายามตั้งสติแต่ว่ากรรมการก็บกมือเร็วเกินไปครับพร้อมผมก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้เต็มที่เหมือนเดิมครับแต่ว่ากรรมการมันก็บกมือเร็วเกินไปครับจังหวะนั้นคือถ้านับที่สองก็คือแบบเราก็อยากจะสู้ต่อใช่ครับเพราะว่ามันมีสามนับใช่ไหมถึงจะจับแพ้ใช่ครับผมก็พยายามนอนตั้งสติไม่ค่อยไม่อยากลุกเร็วขึ้นมาถ้าลุกเร็วอาจจะเซแล้วก็กรรมการบกมือได้แต่ว่ากรรมการก็นับ1นับ2นับ3ก็บกมือเลยครับก็ถือว่าพลาดไปนะใช่ครับไฟนี้โอ้โหยกแรกพลาดโดนนับครับปล่อยตัวยก2พี่บอลบอกว่าอะไรครับพี่บอลบอกว่าดึงสติกลับมาแล้วก็ออกอาวุธให้แม่นยำผมก็พยายามดึงสติกลับมาแล้วก็ทำตามเหมือนที่พี่บอลบอกข้อได้ผลจริงๆครับไอตอนได้นับนี่ต่อยหมัดหรือฟันศอกครับตอนได้นับครับก็ตอนได้นับก็อุกซ้ายครับก็แก้เกมมาแล้วครับอุกลูกอุกซ้ายก็พร้อมก็แก้เกมมาอย่างบ้านแล้วครับพอคู่ชกลุกขึ้นมานี่ตอนนั้นใจเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกก็มีแรงที่จะฮึดสู้ขึ้นมาครับก็ได้นับคนละนับผมก็พร้อมที่จะกลับมาบู้เต็มที่ครับว่าเพื่อให้แฟนมวยได้ที่รอเชียร์รอเป็นกำลังใจให้ผมครับยก3นี่ถือว่าเดินบู้เดินชนเลยนะก็ยก3ก็ไม่มีอะไรจะเสียครับก็ยก1ก็ได้เขายก2ก็ได้ผมยก3ก็ชิงดำก็ผมก็ต้องเดินบู๊เต็มที่เพื่อที่จะเอาคะแนนให้เต็มที่ครับแล้วพอใจผลงานตัวเองขนาดไหนไฟนี้ก็พอใจตัวเองมากครับก็แบบมันโล่งใจครับที่ตัวเองทำได้วันนี้ครับแต่ว่าก็ยังผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องกลับไปแก้ไขใหม่อีกเยอะครับจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ยังไม่มีสติพอครับที่ขึ้นต่อยแบบก็ยังมีแรงกดดันอยู่นิดนึงแต่ไม่เหมือนไฟที่แล้วครับไฟที่แล้วแรงกดดันเยอะครับไฟนี้นิดนึงครับก็แต่ว่าก็ทำผลงานได้ดีครับเป็นไงบ้างครับต่อย3ยกนี่ไฟที่2เลยไหมก็ปกติก็ไม่ได้ต่อย5ยกครับก็ต่อย3ยกมานานแล้วก็ต่อยมาตั้งแต่ซูเปอร์แชมป์ครับก็นับน็อกมาตลอดครับก็จอมน็อกเอาท์เลยใช่ไหมใช่ครับเราเคยเจอกับแต่แสนเล็กมาก่อนใช่ไหมก็เคยเสมอกันมาที่อตกใช่ไหมอตกครับวันนั้นเป็นไงวันนั้นเกมวันนั้นก็ดวลเข่ากันเต็มที่ครับแต่มาวันนี้มันไม่ใช่วันนั้นครับมันจากเข่ามันก็ต้องทิ้งไปแล้วครับคือบรรยากาศมันเปลี่ยนรูปเกมมันเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับกับวันลุมพินีก็ตั้งเป้าไว้เดินตามรอยพี่ซุปเปอร์บอลครับแล้วแต่พี่ซุปเปอร์บอลจะผลักดันผมให้เต็มที่แค่ไหนผมก็พยายามทำให้เต็มที่มากกว่าที่พี่บอลผลักดันครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณแฟนมวยขอบคุณค่ายมวยสิงห์มาวินขอบคุณค่ายมวยคุณศึกมวยไทยที่ให้ผมได้ฝึกซ้อมและเทรนผมเป็นอย่างดีขอบคุณพี่ซุปเปอร์บอลมากๆครับฝาก FC ช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC ทุกคนช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไฟหน้าอาจจะดูดันมากกว่านี้ครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับ